in. We must have been out by three friends. They can feel us all getting leaked in. ASAP niggas finna sneak in. Little finger to the grilly. Me and my niggas really. You know we finna kill it. ASAP. Really. You don't really want that Glock, boy. You don't really wanna feel them shots, boy. You a B-boy, I'm a black boy. I'm a D-boy, I'm a hot boy. Six shots got me feeling like clock, boy. Party all night, shit don't stop, boy. Drunk as fuck and I'm ready to... โอเคนะฮะขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ PB Supercar Photography กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็มาต่อกันนะฮะที่ Lake Forest Sport Car นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นดีลเลอร์ Ferrari ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาเลยนะฮะแล้วไม่พอนะฮะที่นี่ก็เป็นที่สำหรับเก็บ Private Collection คือเป็นเก็บคอลเลกชันส่วนตัวของแบบมหาเศรษฐีทั้งหลายนะครับแล้วเน้นย้ำด้วยนะฮะเก็บอะไรรู้มั้ยครับเก็บไฮเปอร์คาร์ข้างหลังที่อยู่ตรงนี้นะฮะที่มีที่กั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นของมหาเศรษฐีแถบนี้นะฮะอยู่ในอิลลินอยส์แถบชิคาโกเลยนะครับเน้นย้ำว่าคันพวกนี้มีเจ้าของหมดเลยนะฮะไม่ใช่รถโชว์รูมนะครับทางเจ้าของอ่ะไว้วางใจทางโชว์รูมด้วยช่วยดูแลอย่างมากเพราะว่าทางโชว์รูมอันเนี้ยเขาดูแลรถเป็นอย่างดีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละคันเลยนะฮะรับรองว่าเด็ดสุดยอดครับผมเริ่มจากข้างหลังสุดคันนี้นะฮะคันนี้ก็จะเป็นตัว Koenigsegg นะฮะ1 to 1นั่นเองครับผมพลิกกล้องดีกว่าครับ Koenigsegg 1 to 1เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นเรียกว่าท็อปของ Koenigsegg เลยก็ว่าได้นะฮะเป็นเอาไว้สำหรับแบบเน้นแทร็กแต่ก็ขับบนถนนก็ได้อีกเช่นกันนะฮะใช้เครื่องเนี่ยมีกำลังทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมฮะ1ล้านนะฮะก็คือ1ล้านวัตต์ก็คือ1เมกะวัตต์ทำไมคนถึงเรียกว่าเป็นไฮเปอร์คาร์เพราะเจ้าคันนี้เลยนะฮะมีกำลังทั้งหมด1เมกะวัตต์นะฮะเมกะนี่คือ1ล้านนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นรถคันแรกๆในโลกที่มีกำลังเยอะขนาดนั้นแล้ว define คำใหม่ปกติเนี่ยมีคำว่าไฮเปอร์คาร์ซึ่งสูงกว่าซูเปอร์คาร์ไปอีกแต่คันนี้เมกะคาร์เลยครับผมสูงขึ้นไปอีกขั้นนึงนะฮะคันนี้นี่ก็จริงๆสเปคหลายๆอย่างเนี่ยทางด้านหลังจริงๆต้องพูดว่าสเปคของพวก Agera RS เนี่ยจะใกล้เคียงกับคันนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่า Agera RS หลายๆคันเนี่ยจะใช้เครื่องเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็ดูจากวิงข้างหลังเนี่ยพวกตัว Agera RS หลายๆคันอย่างเช่นคันที่ทำลายสถิติโลกเนี่ยที่ทาง PB Supercar พาไปดูเนี่ยอย่าลืมนะฮะกดดูด้วยนะครับคันนั้นเนี่ยใช้วิงแบบเดียวกันเลยนะฮะส่วนคันนี้จะมีความพิเศษคือมี Roof Scoop ก็คือตรงด้านบนนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ Roof Scoop ก็คือเอาไว้สำหรับดักจับลมดูดลมเข้าไปเพื่อช่วยทางด้าน Aerodynamic นะครับคือตรงนี้นั่นเองเขาเรียก Roof Scoop นะฮะมีทั้งหมด7คันในโลกนะฮะคือจริงๆ6คันเนี่ยเป็น Customer Car ซึ่งคันนี้ก็นับว่าเป็น Customer Car แล้วก็1คันที่เป็น Extra เนี่ยเป็น Prototype ตัวคันที่เป็น Prototype เนี่ยเจ้าของก็คือ Karina Lima นะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะคนนี้โหดมากเป็นผู้หญิงแล้วแบบอายุยังไม่เยอะด้วยซ้ำน่าจะ 20-30 อ่ะฮะเขาเป็นนักขับรถแข่งนะฮะลองไปดูได้ Karina Lima Racing ฮะลองดูใน IG ได้คนนั้นก็เป็นเจ้าของคนอีกเซกวันทวันเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะสเปคคนละสเปคกับคันนี้นะฮะเพราะว่าคันนี้เป็น US สเปคคันเดียวในโลกเลยครับดูจากไฟด้านข้างได้ตรงนี้เขาเรียก reflector นะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่ฮะตรงด้านข้างอันนี้แหละเขาเรียก reflector เพราะฉะนั้นจะเป็น US สเปคส่วนคันอื่นๆที่ปรากฏตัวในโลกเนี่ยจะไม่ใช่ US spec เลยเพราะฉะนั้นคันนี้ยิ่งหายากขึ้นไปอีกนะฮะเด็ดจริงๆครับผมโอเคพูดแล้วนี่ก็ทำให้นึกถึง Agera RS แน่นอนเพราะว่าสเปคหลายๆอย่างของ Agera RS เอามาจากคันนี้ล้วนๆเลยนะฮะคันนี้เหมือนกับเป็นตัวที่แบบ define ความโหดของรถไฮเปอร์คาร์อีกระดับจนถึงขั้นต้องเรียก define ใหม่นะฮะว่าเป็นเมกะคาร์โอเคครับชอบคันนี้มากมั้ยฮะถ้าชอบคันนี้นะฮะเม้นกันเยอะๆเลยนะครับผมแต่โอเคพอดูคอนิกเสร็จวันทวันเสร็จเนี่ยเราไปดูคันที่ติดกันดีกว่าครับผมนี่ครับคันนี้เลยครับลาเฟอรี่คันนี้จะเป็นตัวคูปเพราะว่าดูจากกระจกเนี่ยจะเป็นเฉียงขึ้นนี่เห็นไหมฮะกระจกด้านข้างจะเฉียงขึ้นเนี่ยแล้วเขากำลังชาร์จแบตด้วยตัวลาเฟอรี่คูปเนี่ยมีการผลิตทั้งหมด499คันซึ่งมากกว่าจำนวนการผลิตของเฟอร์รี่เอนโซถึงประมาณ99คันเพราะว่าจริงๆ Ferrari Enzo ผลิต400คันเพราะคันสุดท้ายเนี่ยให้โป๊ปที่นครรัฐวาติกันนะฮะและสุดท้ายท่านโป๊ปนี่ก็ไปประมูลนะฮะแล้วก็เอาเงินมาเข้าทั้งโบสถ์พูดงั้นดีกว่าคันนี้ก็เด็ดมากๆสี Rosso Corsa นะฮะแล้วก็จะบอกว่า
อย่าลืมนะฮะกดไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะผมลงไว้คือชื่อคลิปคือ LaFerrari Aperta นะฮะที่เป็นคันสุดท้ายในโลกราคา10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะซึ่งถ้ารวมนำเข้าภาษีในไทยขึ้นมาเกิดการนำเข้าขึ้นมานะฮะมันจะถึงประมาณ900ถึง 1,000 ล้านเลยนะครับคันนั้นคันนั้นก็จะเด็ดมากที่นี่นะฮะมี LaFerrari ทั้งหมดเนี่ยโอเคตัวคูปเนี่ย2คันคือสีแดงเหมือนกันสเปคใกล้เคียงกันตัวแม็กด้านข้างเนี่ยแม็กสีดำถ้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่พาไปดูในศูนย์ซ่อมของเขาเนี่ยคันนั้นก็สเปคใกล้เคียงกับคันนี้เหมือนกันนะฮะอันนั้นก็เป็นตัวคูปตัวอเพอร์ต้าที่นี่ก็มี2คันเดี๋ยวจะพาไปดูคือคันนึงอ่ะอย่าลืมไปดูอีกคลิปนะฮะแต่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกคันคันนี้สีดำหายากอีกเช่นกันครับพูดถึงLaFerrariเล็กน้อยนะฮะเรียกว่าเป็นหนึ่งใน Holy Trinity Holy Trinity นี่มีทั้งหมด3คันเป็นไฮเปอร์คาร์แบบยุคใหม่ที่เขาแข่งกันนะฮะก็คือตัวนี้เลย LaFerrari แล้วก็918นะฮะ918เดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะแล้วก็ P1 P1 ไม่รู้หายไปไหนละก่อนหน้านี้ P1 ยังอยู่แต่ตอนนี้หายไปละก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะก็เป็นตัวไฮบริดด้วยเดี๋ยวนี้ไฮเปอร์คาร์เขาเริ่มเล่นไฮบริดกันละแต่ Concept 1 to 1เนี่ยยังไม่ใช่ Concept 1 to 1นี้จะเป็นในส่วนของใช้เทอร์โบนะฮะก็นี่เหมือนกันการนี้ก็ใช้เทอร์โบเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเดินจาก2คันนี้มาดูอันนี้ก่อนดีกว่าฮะอันนี้ก็ปาการ์นี่ไวร่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นเนกเก็ตคาร์บอนก็คือเอาบอดี้เป็นคาร์บอนเปลือยทั้งคันเลยก็คือไม่มีการเพ้นทับอะไรทั้งสิ้นนะฮะสวยมากๆคันนี้ลองดูนะครับทุกดีเทลนี่เด็ดมากๆตัวแดชบอร์ดอะไรพวกนี้นี่สั่งให้ทางปาเทคฟิลิปทำเลยนะฮะอย่าลืมไปกดดูคลิปพาการ์นี่ที่เราเคยได้ถ่ายอธิบายมาก่อนหน้านี้นะฮะคันนั้นก็จะให้ดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะที่พาไปดูที่ไมอามี่ดูลักษณะลายคาร์บอนทุกอย่างนะฮะความเด็ดของคันนี้ก็คือลายคาร์บอนของแต่ละพาร์ทนะฮะชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยต่อกันแบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับเพราะงั้นเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆพาการ์นี่จะงานของเขาเนี่ยเหมือนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยก็จะแบบเรียกว่าไรไม่มีความผิดพลาดเอางี้ดีกว่าเขาเป็น perfectionist นะฮะคือทำงานทีหนึ่งต้องไปรายละเอียดทุกอย่างต้องไม่มีผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นครับเครื่องของคันนี้ก็จะเป็นเครื่องของ Mercedes-Benz AMG นะฮะคือให้ทาง AMG เนี่ยทำให้ส่วนประการนี้จะเป็นทางฝ่ายสร้างตัวรถดีไซน์ทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกนะครับผมโอเคคันนี้ก็เด็ดเอามากๆเลยนะฮะประการนี้เราเห็นผมเนี่ยส่วนตัวเห็นน่าจะประมาณสัก 15-20 คันได้ละแต่คันนี้ก็เป็นหนึ่งในคันแรกๆที่ได้เห็นก็เช่นกันนะฮะเป็นคันที่2ที่ได้เห็นในชีวิตนะฮะหลังจากที่ได้เห็นในไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นเยอะมากๆเลยที่มอนทรีนะฮะตอนมอนทรีคาร์วิคอย่าลืมไปกดคลิปไปดูกันนะฮะไปดูกันเยอะๆเลยนะครับคันนี้ก็สวยมากคันนี้จะเป็นตัวโคบราไม่ค่อยมีอะไรมากครับมาดูอันนี้ดีกว่านี่แหละครับตัวเด็ดเลยครับLaFerrari Aperta นะฮะดูยังไงให้เป็นApertaมันแน่นอนว่าหน้าตามันเหมือนกันมากเลยนะฮะถ้าเทียบกันคันนี้กับเจ้าคันแดงนะฮะหน้าตามันเหมือนกันเกือบทุกประการเลยนะแต่สิ่งที่มันต่างก็คือว่า1หลังคามันเปิดประทุนได้นะฮะApertaนี้มันแปลว่าโอเพ่นนะในภาษาอังกฤษก็คือเปิดนะครับแล้วก็ตรงหลังคาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นหลังคาแก้วหรือว่าบางทีเขาบางคนใช้เป็นหลังคาผ้าใบก็มีนะฮะแต่ก็ต้องถอดมือเองไม่มีเมคานิซึมอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่มีเมคานิกส์แบบเรียกว่าอะไรกลไกในการเปิดไม่มีเปิดมือเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการลดน้ำหนักนะฮะจุดสังเกตง่ายๆคือกระจกเนี่ยกระจกทางด้านข้างเนี่ยองศาจะค่อนข้างเรียบประมาณพาราเรลกับพื้นโลกเลยนะฮะโอเคมาดูอันนี้กันนะครับก็จุดสังเกตอีกจุดก็คือว่าส่วนใหญ่ LaFerrari Aperta เนี่ยจะมีเป็นสีแถบสีตรงนี้นะฮะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นแถบสีแดงอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะฮะผลิตทั้งหมด209คันครับแต่ก็อย่าลืมไปกดดูคลิปที่ผมถ่ายก่อนหน้านี้นะฮะก็คือพาไปดู LaFerrari Aperta คันสุดท้ายในโลกมูลค่าประมาณเหยียบพันล้านนะฮะถ้านำเข้าไทยนะฮะคันนั้นนี่ก็เรียกว่าเด็ดมากๆสรุปว่าที่เนี่ยมี LaFerrari Aperta
ถึง2คันลาเฟอรี่คูปก็คือตัวเปิดประทุมไม่ได้อีก2คันนะฮะเด็ดจริงๆครับคันนี้สเปคก็สวยมากเลยนะฮะนี่ลองดูกันนะฮะเห็นแล้วชอบมากครับมาดูคันนี้ดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็น918 Spider นะครับผมตัว918 Spider คันนี้ลองดูด้านหลังเนี่ยจริงๆคือต้องเดินไปดูอีกด้วยมากกว่ามันถึงจะมองชัดกว่านะฮะคันนี้จะไม่ใช่ Wide-sack นะครับเพราะว่าถ้า Wide-sack มันจะมีพาร์ทด้านหลังเพิ่มขึ้นตรงแถวๆล้อนะฮะตรงกันชนหลังเนี่ยมันจะมีพาร์ทที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เขาจะใส่คาร์บอนไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะหลังคาจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อะไรเงี้ยคันนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดถ้าอีกอันจะเป็น Wide-sack นะฮะ Wide-sack นี่จะเป็นตัวเรียกว่าลดน้ำหนักสปีดลีโก้ลงแท็กลงแทร็กได้แต่จะไม่ฮาร์ดคอร์ถึงขั้นพวก McLaren P1 LM หรือว่า McLaren P1 GTR อะไรอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่แตกต่างมากก็คือ LaFerrari เนี่ยก็จะทำ FXK นะฮะ FXK นี่ก็คือจะเป็นตัวแทร็กโฟกัสแบบขับไม่สปีดลีโก้ล่ะแต่นาย18เขาจะไม่ทำพวกตัวแทร็กโดยเฉพาะก็คือจะยังสปีดลีโก้อยู่แต่แค่เป็นตัวอัปเกรดขึ้นมาตัวนี้จะเป็นตัวยังเป็นตัวสแตนดาร์ดอยู่นะครับผมผลิตทั้งหมด918คันจำนวนค่อนข้างเยอะฮะตามชื่อเลยนะฮะ918918นะครับโอเคแล้วมาดูคันสุดท้ายของไลน์อัพตรงนี้นะฮะนี่ครับคันนี้ก็เด็ดมากๆหลายๆคนถ้าเคยดูคลิป PD Supercar มาติดตามมาอย่างยาวนานเนี่ยจะจำคันนี้ได้แต่โอเคเดี๋ยวผมพูดดีเทลอีกรอบดีกว่าคันนี้ก็จะเป็นตัว Ferrari Sergio Pininfarina นะฮะ Sergio Pininfarina นี่ก็ชื่อก็คือ Sergio นี่เป็นชื่อของคนนะฮะส่วน Pininfarina ก็เป็นชื่อสำนักดีไซน์ก็คือเขาจะดีไซน์รถให้กับ Ferrari ก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันทาง Ferrari ไม่ค่อยได้ใช้บริการ Pininfarina ละเขามีทีมดีไซน์ของตัวเองละพลิกกล้องมาดูกันดีกว่าครับอันนี้จะมีการผลิตทั้งหมดนะฮะ6คันทั่วโลกนะครับผมก็คือ3คันเนี่ยอยู่อเมริกาแล้วก็มีคันนึงอาบูดาบีสวิตแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะเชื่อไหมครับว่าญี่ปุ่นนะฮะมีนะครับคันนี้6คันทั่วโลกนะฮะเด็ดมากๆเลยแสดงว่าญี่ปุ่นนี้ต้องมีคัสโตเมอร์ที่เรียกว่าเป็นแบบเป็น VIP คัสโตเมอร์ของทาง Ferrari นะครับอันนี้เขา develop มาจาก458 Spider นั่นเองนะฮะคือหน้าตาไม่มีความเหมือนเลยแต่เครื่องทั้งข้างในเนี่ยเป็น458ล้วนๆเลยเพียงแต่ว่าบอดี้เขารีดีไซน์หมดเลยก็เป็นคอนเซปต์ใหม่นะฮะของ Ferrari เรียกว่า Sergio Pininfarina นั่นเองครับหายากมากๆเลยครับผมคันนี้มาดูกันนะฮะดีไซน์ของเขาก็ค่อนข้างแปลกใหม่นะฮะไม่เหมือนกับ Ferrari ทั่วๆไปนะฮะสวยมากๆคันนี้นี่ครับ918ว่า Ferrari Aperta นะฮะก็คือตัวเปิดประทุน Cobra หรือว่าปากกานี่วายราหรือว่าลาเฟอรี่ดีครับหรือว่าคอนเซ็กนะฮะ1 to 1โอเคนะฮะเม้นกันเยอะๆเลยนะฮะชอบคันไหนที่สุดในบรรดาไลน์อัพตรงนี้นะฮะนี่บอกได้เลยนะครับว่าเป็นไลน์อัพที่น่าจะแพงที่สุดในโลกได้ครับเราทั้งหมดนี่คือมีเจ้าของทุกคันนะฮะเขาแค่เอามาเก็บที่นี่ไม่ได้ขายนะครับผมเน้นย้ำว่าไม่ได้ขายชอบคันไหนที่สุดนะฮะเม้นกันเยอะๆเลยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ PB Supercar นะฮะให้โลกถึง 50,000 กันเร็วๆนี้นะฮะและพอถึง 50,000 เราก็จะตั้งใจทำคลิปขึ้นไปเรื่อยๆผมจะตั้งใจทำคลิปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่โหถ้าให้ผมเลือกสักคันนึงนะฮะผมคงเลือกคอนิเซ็ก1 to 1แล้วกันฮะเพราะว่าชอบคอนิเซ็กมากแต่ก็ชอบลาเฟอรี่เพอร์ต้าไม่แพ้กันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคครับแล้วเราก็มาเดินกันต่อนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัว F12 TDF 2คันจอดคู่กันเลยนะฮะคันนี้จะเป็นของเจ้าของโชว์รูมเลยนะฮะคันนี้สีเนี่ยผมเคยคุยกับเจ้าของโชว์รูมที่นี่นะฮะเขาบอกว่าคันนี้เป็น one off เลยสีเป็นสีพิเศษสั่งพิเศษเลยนะครับไม่มีที่ไหนเหมือนเลยนะฮะเด็ดจริงๆครับลองดูคุณภาพสีนะโอ้โหงานเขาดีจริงครับบอกเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮาร์ดคอร์ของทาง F12 นะฮะนี่ครับลองดูกันนะฮะชอบคันไหนมากกว่ากันครับหรือว่าระหว่างสีขาวคันนี้นะฮะอันนี้โซลได้ขายแล้วกับคันนี้ของเจ้าของนะฮะอันนี้เป็นเจ้าของของโชว์รูมเลฟฟอร์เรสเลยนะฮะสเปคเด็ดจริงๆครับอันนี้ก็จะมาดูเป็น488นะฮะCalifornia T นะครับนี่ก็จะเป็น California T คันอันนี้จะเป็นตัวรถแข่งนะฮะของทาง Lake Forest เขานะฮะนี่ดูกันครับก็เป็น458นะฮะรถแข่งอีกเช่นกัน Ferrari Lake Forest นะฮะมาดูกันรอบๆดีกว่ากระจกนี่โหเท่จริงลองดูข้างในนะครับที่นั่งไม่มีแค่ที่เดียวเลยนะเพราะว่าเขาต้องการลดน้ำหนักแน่นอนว่า
รถแบบนี้คือลดน้ำหนักได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะฮะข้างในนี่ไม่มีความสะดวกสบายแน่นอนครับเพราะว่าเป็นรถเอาไว้แข่งนะฮะ458อิตาเลีย GT นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นนามสกุลของเจ้าของที่นี่นะฮะแมนคิวโซนั่นเองวิ่งนี้โอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงอะไรจริงครับคันนี้คันนี้ก็เด็ดครับส่วนตรงนู้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว488นะฮะตัวรถแข่งเช่นกันโอ้โหแต่คันนี้มีเบาะฮะมีเบาะด้าน passenger ด้วยตอนแรกนึกว่าเขาจะโละเบาะทิ้งเพื่อลดน้ำหนักซะอีกแต่ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็น roll cage นะฮะก็คือเพื่อความปลอดภัยพวกรถแข่งเนี่ยจะมี roll cage กันกระจกนี่ก็โอ้โหคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนั้นสวยจริงๆครับเฟอร์รี่รถแข่งนี่เด็ดมากเลยนะฮะนี่คือเจ้าของที่นี่นะฮะนอกจากเขาเป็นเจ้าของดีลเลอร์เขาก็แข่งเฟอร์รี่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาจะมีรถแข่งเก็บไว้ที่นี่พอสมควรเหมือนกันนะฮะนี่ให้ดูรอบๆกันเลยนะฮะแต่ส่วนตัวผมนี่ชอบพวก F12 พวกนั้นเหมือนกันนะฮะสีสวยดีแต่ Line Up Hypercar ตรงนี้นี่เด็ดสุดครับเด็ดสุดจริงๆไปกันต่อครับส่วนตรงนี้เขาปิดปรับปรุงนะฮะปกติโชว์รูมนี้จริงๆใหญ่มากเลยนะครับเดิมเขาเป็นโชว์รูมของ Aston Martin McLaren ด้วยนะฮะแล้วก็ Lotus แล้วก็มาเซอร์ติอีกแบรนด์ลืมไปแต่ตอนนี้คือเขาโลทุกแบรนด์ทิ้งเก็บแค่ Ferrari แบรนด์เดียวกับ Koenigsegg นะฮะ2แบรนด์แล้วเขาตั้งใจจะปิดปรับปรุงในลองดูนะฮะหลังจากนี้นี่อลังการแน่นอนครับผมนี่อยากเห็นมากๆโชว์รูมโฉมใหม่นี่จะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็น GT3 RS นะฮะรถโหแบบแรงของ Porsche เลยนะฮะเป็นตัว track นะครับเอาไว้ลง track ได้แน่นอนว่า street legal เช่นกันขายแล้วนะฮะ GT3 RS นะครับอันนี้ก็จะเป็น Cayman นะฮะ GT4 นะฮะก็เป็นรุ่นเล็กแต่ก็แรงมากเช่นกันนะครับส่วนตรงด้านนี้ก็จะเป็น Ferrari 355 Spider นะครับคันนี้เดี๋ยวดูซิมีราคาโชว์หรือเปล่านี่ครับอันนี้ราคานะฮะ 139,900 นะฮะมาดูข้างในกันนี่คันนี้นี่ประมาณ20ปีกว่าๆได้อะฮะงานนี่ยังเนี๊ยบอยู่เลยนะฮะ Ferrari นี่ความเด็ดก็คืองานเขาแบบงานเขาดีจริงๆฮะแต่คันนี้โอ้โหใช้เกียร์เป็นแบบ F1 ก็คือ Paddle Shifter ตั้งแต่ยุคนั้นแล้วเด็ดจริงๆครับคันนี้ส่วนข้างๆนี่จะเป็น599 GTO นะฮะก็คือเป็นตัวโหดของ599 599ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาเรียกว่า GTB ส่วนคันนี้จะเป็น GTO นะฮะรถที่ใช้รหัส GTO เหมือนกันก็จะมี288 GTO นะฮะ250 GTO พวกนี้นะฮะคันนี้สเปคก็ค่อนข้างยูนิคมากๆเลยนี่ครับ GTO นะฮะเด็ดจริงๆครับดูท่อนะฮะอันนี้จะเป็น SL นะฮะเบนซ์นะฮะ SL 63 AMG เพื่อนผมก็มีผมก็เคยลองไปนั่งของเพื่อนหลายครั้งเหมือนกันโอ้รถดีครับแรงแรงอันนี้ก็มาดูนะฮะอันนี้จะเป็น Maybach นะครับ Mercedes-Benz Maybach นะฮะ Maybach ตัว Coupe นะฮะโหสวยมากสวยมากก็คือเป็น S-Class ตัว Coupe แต่อัปเกรดขึ้นมาอีกทีก็เป็นตัว Maybach เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันส่วนตัวของเจ้าของที่นี่นะฮะเขาก็เล่นพวกรถแข่งนะฮะก็จะมี Aston Martin ตัวที่เป็นรถแข่งด้วยเหมือนกัน488นี่ก็น่าจะของเขาเหมือนกันนะฮะแล้วก็Corvette นะฮะนั่นน่าจะเป็น CR1 นะฮะถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะคันนี้488อีกแล้วก็มีเต็มไปหมดนะครับ Ferrari คันหลังสุดเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆแต่รู้ว่าเป็นรถแข่งอะแต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าใช่รุ่นเป็น288หรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนะฮะคันนั้นคือสงสัยมานานแล้วก็ยังไม่เคยรู้จนปัจจุบันเนี่ยนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาจบคลิปนี้กันที่คันนี้ดีกว่าครับเจ้า Koenigsegg 1-to-1 รถโปรดของผมควบกับ LaFerrari Coupe นะฮะแล้วก็คันถัดไปก็คือ Pagani Huayra นี่คือ3รถโปรดของผมเลยนะฮะรถ3คันที่โปรดที่สุด
อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ PB Supercar นะเราถึง 50,000 กันเร็วๆนะครับชอบคันไหนมากที่สุดเม้นกันเลยครับและเราจะพาทุกคนไปดูไฮเปอร์คาร์แล้วก็ซุปเปอร์คาร์ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ